สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie ไม่จำเป็นต้องรอให้ความกลัวจางหายแล้วจึงค่อยกล้าลงมือทำเพียงแค่อย่าให้ความกลัวครอบงำจนไม่กล้าลงมือทำอะไรในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เสมอไปแต่เมื่อเราทุ่มเทให้กับมันมากกว่าสิ่งใดโปรดจงจำไว้เราจะได้มันง่ายขึ้นนะครับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Queen Pins โกงกระหน่ำเจ๊จัดให้อยากไปโลตัสอยากไปบิ๊กซีไปทำไมไปทำไมเมื่ออดีตนักกีฬาโอลิมปิกครับเธอเนี่ยได้ค้นพบวิธีการทำธุรกิจโดยที่เริ่มจากการสะสมคูปองเอาไปใช้แลกของได้จริงนะครับทำให้เธอเนี่ยอยากไปโลตัสอยากไปบิ๊กซีไปทำไมไปทำไมไปตามหาคูปองเพื่อเอามาแลกซื้อสินค้าจนกระทั่งเธอรวบรวมมาแล้วก็ทำมันเป็นธุรกิจจนกลายเป็นมหาเศรษฐีซื้อรถเฟอร์รารี่ได้ด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเรื่องราวของหนังก็ได้เริ่มต้นขึ้นผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าคานิสกี้นะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นนางเอกในเรื่องเป็นนักกีฬาเดินเร็วเหรียญทองโอลิมปิก3สมัยของอเมริกาซึ่งเธอเนี่ยก็มีเกียรติแต่ไม่ค่อยมีกินเท่าไหร่ปัจจุบันเธอทำอาชีพเป็นแม่บ้านทุกเช้านางเอกเนี่ยเธอจะมาวอร์มออกกำลังกายและก็มีป้าฟอเรสที่ขับรถมาส่งของให้เธอเป็นประจำทั้งสมุดหนังสือพิมพ์สภาพรถของป้าเนี่ยก็เก่ากึกสนิมเคอะใช้มาแล้วกว่า 20-30 ปีนางเอกเนี่ยมักจะใช้คูปองแลกซื้อสินค้าเอามาตุนไว้ในสต็อกและเธอเนี่ยก็ได้เอาของที่สต็อกเก็บไว้ให้คุณป้าพวกกระดาษทิชชู่นมซีเรียลจิปาถะอะไรต่างๆเพื่อเป็นการผูกมิตรกันเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตของเธอนั้นก็อยู่อย่างสงบสุขครับสามีของเธอเนี่ยเป็นคนที่ตรงกันข้ามเลยทำงานอยู่กรมสรรพากรหน้าที่ของเขาคือคอยจับผิดเรื่องคนอื่นแม้กระทั่งในชีวิตของเธอเนี่ยก็โดนจับผิดอยู่ตลอดเวลาผัวนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ชอบว่านางเอกตลอดนะครับเพราะเธอเนี่ยไม่ค่อยทำงานได้แต่ใช้ชีวิตอย่างประหยัดหาคูปองมาแลกจากโลตัสจากบิ๊กซีไม่ได้มาใกล้บ้านแล้วก็เอาไปแลกส่วนลดได้ฟรีมั่งได้ลดทีก็ 70-80% มั่งสะสมตุนเอาไว้เพื่อเอาไว้กินไว้ใช้เนื่องจากผัวของเธอทำงานคนเดียวเงินเนี่ยก็เลยไม่พอใช้ครับผัวของเธอเลยตัดสินใจต้องทำงานเพิ่มบินไปทำงานที่ต่างจังหวัดครั้งนึงเนี่ยก็ไปอาทิตย์กว่าจะกลับมาบ้านแต่นั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอได้รู้จักกับเพื่อนที่เคยคบกันสมัยเมื่อนานนมมาแล้วผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าโจโจ้นะครับเป็นเพื่อนรักของนางเอกและเธอเนี่ยก็เป็นเซลล์อาชีพอีกอย่างหนึ่งของเธอก็คือรีวิวสินค้าลง YouTubeเพื่อขายสินค้าเชิญชวนให้คนเนี่ยไปกดซื้อสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเธอนี่อาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆแต่มันอาจจะเป็นธุรกิจเริ่มต้นที่ทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนรวยแม่ของเธอเนี่ยก็ชอบด่าเธอเป็นประจำครับบอกว่าเธอเนี่ยไม่ยอมออกไปทำงานสักทีทั้งคู่เนี่ยก็เถียงกันครับคนนึงรุ่นเก่าคนนึงรุ่นใหม่บอกแม่เนี่ยไม่เข้าใจเลยคนจะเป็นอินฟูทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องทำงานที่บ้านจากนั้นโจโจ้เนี่ยก็ไปหานางเอกครับซึ่งบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละผัวนางเอกเนี่ยมีชื่อว่าริกกี้นะครับทั้งเพื่อนนางเอกทั้งผัวนางเอกเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ครับเพราะริกกี้เนี่ยชอบจุนจานเหลือเกินเจอกันทีไรเนี่ยก็พูดเน็บพูดแซะกันตลอดโจโจ้ไปหานางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยเธอก็กำลังตัดคูปองแชะแชะแชะตัดคูปองมาเกือบ100ใบครับแต่ละครั้งที่เธอสะสมสแตมป์คูปองอะไรพวกนี้เนี่ยเธอก็มักจะเอาไปแลกซื้อกับพวกมินิมาร์ทใกล้บ้านทำให้เธอเนี่ยประหยัดเงินแล้วก็ได้ของมาฟรีบ้างเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสำคัญครับเป็นช่วงประมาณกลางเดือนซึ่งมันก็เป็นวันที่พวกมินิมาร์ทอะไรพวกนี้เนี่ยจะจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายซื้อ1แถม1ลดราคาครึ่งราคามั่งนี่แหละครับคือนาทีทองของนางเอกถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีงานทำแต่เธอเนี่ยก็รู้เรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งสามีของเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้วิธีจ่ายเงินโดยใช้คูปองแลกยาสีฟันอะไรทั้งนั้นมันจึงทำให้เธอเนี่ยได้เปรียบคนอื่นหลายเท่านางเอกมักทำแบบนี้อยู่บ่อยๆครับไปตามเก็บคูปองขนาดในถังขยะเนี่ยเธอยังมุดไปเก็บหลอดยาสีฟันตัดเอาสแตมป์คูปองเนี่ยมาใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อเลยแต่ละวันของเธอเนี่ยก็อยากไปโลตัสอยากไปบิ๊กซีไปทำไมเดินเลือกซื้อเลือกช็อปสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นพวกขนมซีเรียลอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายครับพอถึงเวลาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แต่ละทีเนี่ยเด็กเคาน์เตอร์เนี่ยก็เซ็งโอ้โหเจอคนเดิมอีกแล้วแม่งเจ๊คนนี้มาทีไรเนี่ยต้องมีส่วนลดมีโปรโมชั่นมาให้กูยิงสแตมป์ตลอดและดูทรงผมคนคิดตังค์ครับโอ้โหมึงไว้อย่างกับเป้ไฮล็อกถ้าเป็นประเทศไทยนะมึงไม่มีงานทำแน่อาทิตย์พนักงานเนี่ยมีชื่อว่าเดรกนะครับพอคิดเงินเสร็จเนี่ยนางเอกก็ยื่นตั๋วคูปองให้เลยนี่ไงคูปองส่วนลดเอาไปใช้ซะพนักงานเนี่ยก็เซ็งแล้วครับต้องมาสแกน QR code ทีละใบทีละชิ้นลด1ดอลลาร์ลด 0.1 ดอลลาร์เจ๊ก็เอามาทั้งหมดแหละครับลดไป100กว่าใบครับโอ้โหดูสิครับ
มีกี่ใบเจ๊ก็หอบมาหมดแหละครับลดจาก138ดอลลาร์เหลือเพียง16ดอลลาร์เท่านั้นเรียกได้ว่าสะสมคูปองเป็นชีวิตจิตใจจนในคนข้างหลังเนี่ยยืนเซ็งเลยนี่เจ๊เมื่อไหร่เจ๊จะจ่ายหมดนะฮะเอาเถอะตามที่เจ๊สบายใจเลยแล้วกันนางเอกเธอมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้ครับและทุกครั้งที่เธอจ่ายบิลเสร็จเนี่ยเธอก็จะพูดสั่งสอนพนักงานว่าถ้าเราเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนพอกลับบ้านมาครับนางเอกเธอก็ต้องมีเรื่องที่สะเทือนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธออยากมีลูกและเธอตั้งท้องแล้วแต่ทว่าดันแท้งลูกครับนั่นจึงเป็นปมที่ติดอยู่ในใจเธอเสมอมาพอมันเครียดเนี่ยเจ๊แกก็เอาซีเรียลไปนั่งกินแบบเปล่าๆไปเปลือยเลยครับซีเรียลเนี่ยก็เพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อตะกี้เลยจากมินิมาร์ทแต่ปรากฏว่ารสชาติเนี่ยมันไม่ถูกปากเธอครับอุตส่าห์ใช้คูปองแลกของถูกมารสชาติก็ไม่ได้เรื่องอีกต่างหากเธอก็เลยเขียนอีเมลไปด่าครับรีพอร์ตสินค้าซะเลยถึงบริษัทซีเรียลฉันเนี่ยไม่ประทับใจมากในฐานะนักกีฬาโอลิมปิกกลิ่นชีสเนี่ยก็เหม็นหืนอย่างกับฝ่าเท้าถ้าเกิดคุณตั้งใจให้เป็นแบบนั้นยินดีด้วยนะคุณประสบความสำเร็จแล้วโอ้โหเจ๊แกเอารสชาติกลิ่นซีเรียลไปเปรียบเทียบกับกลิ่นส้นตีนครับและเจ๊เนี่ยแกก็ส่งพิมพ์ให้โรงงานไปเลยด้วยความโมโหเจ๊แกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับส่วนทางด้านโจโจ้เนี่ยเธอก็มาทำธุรกิจเล็กๆของเธอเดินขายเครื่องสำอางตามหมู่บ้านซึ่งกลายเป็นเซลล์เครื่องสำอางของเธอเนี่ยก็ไปได้สวยนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเครดิตเธอเนี่ยดันเสียทำให้เธอไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางธนาคารได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่ต้องโอนบัญชีเนี่ยเธอทำไม่ได้เลยลูกค้าเนี่ยก็เลยจ่ายเงินไม่สะดวกเธอรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นสุดท้ายแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเธอสะดุดครับพอรับแต่เงินสดเนี่ยลูกค้าก็ไม่ซื้อสินค้าของเธอเพราะมันวุ่นวายทำให้เธอเนี่ยขายของแทบจะไม่ได้เลยถึงแม้ว่าสินค้าจะดีขนาดไหนแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปและก็ต้องสู้ทางด้านนางเอกเนี่ยก็มานั่งอยู่ที่บ้านซึ่งเธอเนี่ยก็อยากจะมีลูกทำลูกกับสามีแต่สามีเนี่ยแม่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลยครับกลับบ้านมาเนี่ยก็เอาแต่พูดจับผิดแนบแนมแค่จะชวนไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยก็หาว่านางเอกเนี่ยมีตังเหรอและร้านที่จะไปเนี่ยมันใช้คูปองแลกได้เหรอสุดท้ายก็ต้องมานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านนี่แหละวันต่อมาครับผู้หนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเอิร์นเขาเป็นคนส่งไปรษณีย์ของทางเอกชนนะครับแล้วก็มักจะมาส่งที่บ้านของโจโจ้เป็นประจำทั้งบินค่าใช้จ่ายบินหนี้บินค่าน้ำค่าไฟเขาก็มักจะแอบคุยกับโจโจ้อยู่เป็นประจำจนทำให้หลงเสน่ห์โจโจ้และตกหลุมรักเธอขึ้นมาทันทีแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะบอกเธอตรงๆส่วนนางเอกเนี่ยก็ได้แต่นั่งอุดอู้อยู่ในห้องครับจนสามีเนี่ยกำลังจะออกไปทำงานอีก2อาทิตย์เนี่ยเขาถึงจะกลับมาเขาเนี่ยก็บอกให้นางเอกออกมาเผชิญกับความเป็นจริงได้แล้วนางเอกเนี่ยแท้งลูกไปครับทำให้เธอเนี่ยทำใจไม่ได้หมดแต่อุดอู้อยู่ในห้องสามีเนี่ยก็หมดความอดทนบอกให้เธอเนี่ยออกมาและช่วยทำงานซะเพราะลำพังตัวเขาคนเดียวก็แบกภาระไม่ไหวเพราะสามีออกไปทำงานระหว่างนั้นเองเนี่ยก็ได้มีพัสดุมาส่งเป็นซองจดหมายครับที่นางเอกนั้นเขียนไปด่าบริษัทซีเรียลนั่นแหละทำให้เธอเนี่ยได้รับคูปองฟรีมา1ฉบับเพื่อแทนคำขอโทษจากบริษัทนางเอกเนี่ยเขียนด่าด้วยความโมโหแต่ไม่คิดว่าจะได้ของฟรีกลับมาก็เลยเอาสิ่งนี้เนี่ยไปแลกกับมินิมาร์ทใกล้บ้านซึ่งเธอเนี่ยก็คิดว่าเธอเป็นคนพิเศษครับแต่พนุ่มแคชเชียร์เนี่ยบอกว่าคุณไม่ได้พิเศษอะไรหรอกคุณก็แค่เขียนจดหมายรีพอร์ตไปทางบริษัทแล้วคุณก็ได้ตั๋วฟรีมาใครๆก็รู้นะหลังจากนั้นนางเอกเนี่ยเธอก็ได้ไอเดียเลยครับเขียนจดหมายด่ารีพอร์ตไปทุกแบรนด์เลยทั้งแบรนด์ขนมแบรนด์น้ำยาแบรนด์ทิชชู่แบรนด์ซีเรียลแบรนด์เล็กๆน้อยๆจิปาถะทุกอย่างครับเขียนหมดทั้งพิมพ์คอมเขียนมือเพื่อให้ดูเป็นความสมจริงหน่อยหลายวันต่อมาคูปองฟรีเนี่ยก็ถูกส่งมาที่บ้านของเธอเต็มไปหมดเลยเธอเนี่ยก็พาโจโจ้มาดูครับโจโจ้เนี่ยก็อึ้งเลยครับโอ้โหนี่เธอเขียนรีพอร์ททั้งบ้านเลยเหรอเนี่ยเขียนรีพอร์ททุกแบรนด์ดูสิกระดาษทิชชู่เนี่ยเธอได้36ม้วนมาฟรีเลยนะเนี่ยมูลค่าตั้ง40เหรียญเนี่ยนางเอเนี่ยก็แนะนำให้โจโจ้ถ้าอยากได้เธอก็เขียนไปบ้างสิจะให้ฉันเขียนว่าไงอ่ะกระดาษทิชชู่ของคุณบาดรูดากฉันอย่างนั้นเหรอนางเอเนี่ยก็บอกว่าถ้าเธอไม่อยากเขียนเนี่ยเธอก็จ่ายเงินฉันมาสี่20ดอลลาร์เอาครึ่งราคาพอเธอจะยอมจ่ายไหมล่ะโจโจ้ก็บอกว่าใช่ฉันยอมจ่ายแน่นอนนางเอเนี่ยจึงคิดไอเดียธุรกิจได้ครับกะจะเอาคูปองเนี่ยมาขายลดราคาครึ่งนึงเพื่อดึงความสนใจลูกค้าพวกเธอได้คูปองฟรีลูกค้าได้ครึ่งราคาและมันก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนี่คือธุรกิจเล็กๆที่น่าจะโดนใจเหล่าแม่บ้านพอสมควรแล้วครับจากนั้นนางเอกเนี่ยก็นั่งศึกษาจาก YouTube เลยว่าไอ้คูปองที่ใช้แล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งเธอได้รู้ว่ามันไปอยู่ที่เมืองชิวาวาประเทศเม็กซิโกนางเอกเนี่ยก็เลยอยากจะเดินทางไปที่นั่นโจโจ้เนี่ยเธอก็พยายามจะเตือนสติครับว่านี่เธอบ้าไปแล้วเหรอฮะ
อะไรเข้าสิงให้เธอคิดแบบนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนางเอกก็เกลี้ยกล่อมโจโจ้จนสำเร็จครับเพราะเธอเองเนี่ยเครดิตทางการเงินก็ไม่ดีเหมือนกันอยากจะปลดล็อกชีวิตตัวเองเหมือนกันจากนั้นทั้งคู่เนี่ยจึงขับรถมุ่งหน้าไปที่เม็กซิโกตัดภาพมาที่คาซันซิตี้ณเนวาดาครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นมินิมาร์ทที่พี่แว่นคนนี้ทำงานอยู่ซึ่งพี่แว่นเนี่ยเขาชื่อว่าเคมมิลเลอร์นะครับแต่ผมจะเรียกเขาว่าพี่แว่นละกันเขาเป็นเจ้าหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินของทางมินิมาร์ทครับมีหน้าที่ตรวจสอบจับผิดความผิดปกติและวันๆเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับพวกคูปองเนี่ยแหละครับเจอทั้งหัวขโมยคูปองปลอมมิจฉาชีพอะไรต่างๆที่พยายามจะเข้ามาขโมยของในมินิมาร์ทและครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จับได้ครับโดยคุณป้าเนี่ยเอาคูปองปลอมมาใช้ครับแต่คุณป้าเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกน่าจะมีคนให้มาหรือว่าอะไรนี่แหละซึ่งคูปองพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาจากจีนป้าเนี่ยก็บอกว่าฉันแค่จะมาซื้อยาฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยช่วยฉันหน่อยเถอะแต่พี่แว่นเนี่ยเป็นคนซื่อตรงเที่ยงธรรมครับแกไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครง่ายๆใช้ชีวิตแบบตึงเครียดจัดๆเลยเห็นคนทำผิดหน่อยก็ไม่ได้เลยพี่แว่นเนี่ยก็ไปนั่งเครื่องบินครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีแม่ลูกคู่หนึ่งอยากให้ลูกสาวเนี่ยขอแลกที่นั่งบอกว่าถ้าลูกฉันได้นั่งตรงริมหน้าต่างเนี่ยเธอจะมีอาการดีขึ้นแต่พี่แว่นเนี่ยก็ไม่ยอมครับนี่ขอโทษนะบางทีคุณน่าจะสอนลูกคุณน่ะให้เรียนรู้ว่าโลกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีเธอน่าจะถูกปฏิเสธบ้างพอพี่แว่นกลับมาที่บ้านเนี่ยเขาก็มานั่งจิบเบียร์แล้วก็กรีดลั่นบ้านเลยเอื้อชีวิตของเขาเนี่ยต้องเจอกับคนที่แบบไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเกลียดมากๆทางด้านของนางเอกเธอก็เดินทางไปถึงเม็กซิโกแล้วและเธอเนี่ยก็กำลังมองหาคนที่จะมาร่วมงานกับเธออยู่ซึ่งโรงงานที่นี่เนี่ยก็จะเป็นโรงงานที่รวบรวมคูปองที่ถูกใช้และส่งมาที่นี่เพื่อทำการคัดแยกเธอมองหาคนที่จะมาร่วมงานด้วยต้องเป็นคนที่หน้าตาเจ้าเล่ห์หน่อยๆแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเท่าไหร่จนกระทั่งไปเจอคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่แอบสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีทั้งคู่เนี่ยเลยขับรถตามไปครับแต่สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยรู้ตัวก็เลยชักปืนขู่เพราะนึกว่าพวกเขาเนี่ยถูกปล้นกว่าจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็เกือบลงไม้ลงมือกันซะแล้วจากนั้นนางเอกเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอเลยครับว่าพวกเธอเนี่ยอยากจะร่วมธุรกิจด้วยคู่สามีภรรยาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ยอมเพราะพวกเขาเนี่ยกลัวความผิดแต่ด้วยความที่โรงงานนี้เนี่ยมันเป็นของอเมริกาที่มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เพื่อต้องการจะลดค่าใช้จ่ายและก็กดค่าแรงพวกเขาเหลือเกินทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยมีกินมีใช้เท่าไหร่แถมทั้งคู่เนี่ยก็กำลังจะมีลูกกันอีกด้วยก็เลยจำเป็นจะต้องร่วมมือเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มผู้ชายเนี่ยมีชื่อว่าอเลฮันโดรนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็อธิบายภายในโรงงานว่ามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างโดยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือฝ่ายที่พิมพ์คูปองส่วนที่2เนี่ยก็คือฝ่ายที่ทำลายคูปองต่างคนเนี่ยก็ต่างทำงานครับไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงทำอะไรกันฝ่ายพิมพ์ก็มีหน้าที่พิมพ์ฝ่ายทำลายก็มีหน้าที่คัดแยกคูปองที่ใช้แล้วทุกครั้งที่เอเลฮันโดรเนี่ยฝ่ายพิมพ์คูปองออกมามันจะมีส่วนที่เหลืออยู่เสมอนั่นก็คือคูปองที่ไม่ได้ใช้งานและพวกเขาจะต้องเอาไปกำจัดทิ้งแต่หลังจากนี้เนี่ยพอหนุ่มเอเลฮันโดรจะไม่มีวันไปกำจัดทิ้งแน่นอนเพราะเขาจะส่งไปให้นางเอกโดยติดสินบนให้กับคนขับและให้คนขับเนี่ยเอาไปให้ป้าฟอเรสและป้าฟอเรสเนี่ยเอาไปให้ถึงมือนางเอกโดยตรงทำให้พวกเธอเนี่ยได้คูปองมาฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้าเลยแม้แต่แดงเดียวนะครับจากนั้นโจโจ้เนี่ยก็อาศัยความเป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตามของเธอเนี่ยเอาคูปองไปประกาศขายในเว็บไซต์ทำคลิปเชิญชวนให้ผู้คนเนี่ยไปคลิกลิงก์แล้วก็กดสั่งซื้อในราคาครึ่งหนึ่งเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นทำให้ยอดขายเนี่ยมันพุ่งพวบยอดวิวพุ่งกระฉูดออเดอร์เข้ากระฉ่ำเรียกว่าแพ็คสินค้าแทบจะไม่ทันกันเลยทีเดียวคูปองที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปใช้เนี่ยมันก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆซ้ำๆครับจนเริ่มมีเงินเนี่ยเข้ามาในบัญชีเยอะแยะมากมายคูปองมาทีไรเนี่ยก็ขายหมดตลอดเป็นรอบต่อรอบเลยในระหว่างนั้นเองพี่แว่นที่เป็นฝ่ายตรวจสอบเนี่ยเขาก็ได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆว่าคูปองที่ถูกใช้เนี่ยมันมีความผิดปกติเขาพยายามจะตรวจสอบว่าไอ้คูปองเนี่ยมันเก๊ตรงไหนวะมันเป็นของปลอมยังไงแต่ตรวจสอบเท่าไหร่เขาก็หาตำหนิจุดต่างไม่เจอเลยแน่นอนแหละครับก็มันเป็นของจริงที่ตกเกรดเท่านั้นเองพี่แว่นนี่ก็เครียดเลยครับโอ้โหทำไมกูหาไม่เจอวะเกิดมาไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยจนกระทั่งก็ทุ่มเทเวลาทั้งวันทั้งคืนตามรอยบัตรเครดิตครับคนที่จ่ายเงินซื้อคูปองได้ทำให้เขาเนี่ยไปหาแม่บ้านคนนึงที่จ่ายเงินซื้อคูปองผ่านบัตรเครดิตพี่แว่นเนี่ยตามสืบเองโดยพลการนะครับซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าผิดเพราะเขาไม่ได้มีอำนาจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรทั้งสิ้นนะครับแม่บ้านเนี่ยก็บอกว่าฉันจ่ายเงินซื้อคูปองผ่านเว็บไซต์อะไรสักอย่างนี่แหละขึ้นต้นด้วยตัว SS Star อะไรนี่แหละแต่เธอก็จำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้ครับไม่ได้สนใจอะไรซึ่งสุดท้ายพี่แว่นเนี่ยก็ตามสืบจนได้ครับว่ามันมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Savvy Star Saver เป็นเว็บไซต์ของโจโจ้ที่เธอได้เขียนขึ้นนั่นเองทั้งนางเอกทั้งโจโจ้เนี่ยก็ทำงานของเธอตามปกติเพียงแต่ว่ายอดขายของเธอนั้นมันพุ่งกระฉูดเลยครับ
จนทำให้บัญชีของเธอเนี่ยถูกแช่แข็งซึ่งจะต้องตรวจสอบการเงินก่อนและจะต้องยืนยันให้ได้ว่าธุรกิจของพวกเธอเนี่ยเป็นธุรกิจที่สุจริตไม่ใช่ธุรกิจการฟอกเงินซึ่งก็โดนอายัดโดย PayPal นะครับทำให้พวกเธอเนี่ยจะต้องหาทางออกเพราะเงินเนี่ยมันค้างอยู่ในนั้นเยอะมากจนนางเอกเนี่ยเธอนึกได้ครับว่ามีคนคนนึงที่จะสามารถช่วยได้ก็คือคนที่ทำให้เครดิตของโจโจ้เนี่ยพังคนคนนั้นเนี่ยก็คือแม่สาวทีน่านี่เองครับซึ่งทีน่าเนี่ยเธอก็เป็นเหมือนคนรู้จักในตอนเด็กของโจโจ้ที่ตอนนั้นเธอดูแลเว็บไซต์เว็บมืดอยู่แล้วก็ใช้เครดิตของโจโจ้ในสมัยเด็กเพื่อแอบอ้างตัวตนจนเครดิตของโจโจ้เนี่ยพังครับพอโตขึ้นทีน่าเนี่ยเธอก็ทำงานใหญ่ขึ้นดูแลด้านมืดให้กับองค์กรต่างๆของรัฐบาลและเอกชนคอยระบุตำแหน่งพิกัดบัญชียืนยันหรือแม้กระทั่งสร้างตัวตนของคนขึ้นมาใหม่ก็ยังทำได้พอทีน่าได้ตรวจสอบบัญชีของนางเอกและโจโจ้ดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็มีเงินอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็อึ้งมากๆที่ทั้งคู่เนี่ยทำเงินได้จากเว็บไซต์ง่อยๆได้เยอะขนาดนี้ทีน่าดูแล้วครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เตือนพวกเธอไปว่าอย่าเพิ่งถอนเงินออกมาใช้ภายใน6เดือนนี้รอดูสถานการณ์ไปก่อนโดยเธอเนี่ยจะซอยย่อยเงินครับออกไปทางบัญชีอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยระหว่างนี้ก็อย่าเพิ่งทำอะไรกับเงินแล้วก็ยื่นแฟตไดครับที่เป็นรหัสการเข้าถึงต่างๆให้กับนางเอกไปโดยทีน่าเนี่ยจะขอแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างนี้จากยอดขายทั้งหมด 10% ซึ่งก็ไม่มีทางเลือกนะครับพวกนางเอกเนี่ยก็จำเป็นจะต้องยอมทางด้านของพี่แว่นเนี่ยแกก็ตามสืบเรื่องราวจนเจอแล้วก็เดินทางไปที่ FBI ครับซึ่งก็ไปถึงสำนักงานใหญ่เลยพี่แว่นเนี่ยก็เอาเรื่องคูปองนี่แหละที่มันมีความผิดปกติเอาไปยื่นให้กับหัวหน้าแผนก FBI หัวหน้า FBI เนี่ยก็รับเรื่องเอาไว้ครับแต่เป็นการรับแบบผักชีโรยหน้านะคือรับไปก่อนพอพี่แว่นเดินกลับไปเนี่ยหัวหน้า FBI เนี่ยก็เซ็งเลยครับโอ้โหนี่ใครปล่อยให้บ้านี่เดินเข้ามาในองค์กรมาเนี่ยเรารับเรื่องการฟอกเงินอัยการข้ามชาติคนร้ายตามไล่ล่าแต่ไอ้บ้านี่เอาเรื่องคูปองมาให้เราอย่างนั้นเหรอจากนั้น FBI เนี่ยก็โยนงานนี้เนี่ยให้กับคนที่แบบระดับล่างๆเลยครับซึ่งในตอนนั้นพ่อหนุ่มอัลเบิร์ตที่เป็น FBI สำนักงานสอบสวนแล้วก็เป็นหน่วยงานล่างๆครับเป็นเหมือนนักวิเคราะห์ข่าวกรองที่กำลังว่างงานไม่มีอะไรทำอยู่พอดีก็ได้รับงานนี้ไปส่วนทางด้านนางเอกตอนนี้ก็ทำธุรกิจอยู่เรื่อยๆครับมีคูปองส่งมาหาเธอทุกวันทำธุรกิจจัดส่งของให้กับลูกค้าเนี่ยก็เอาไปใช้ตามมินิมาร์ทต่างๆพนุ่มแคชเชียร์เด็กเนี่ยก็เซ็งว่าแม่งบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่คนใช้คูปองเต็มไปหมดเลยวะส่วนซาร่าครับสาวเม็กซิโกที่ทำงานอยู่ในโรงงานที่มีคูปองใช้เยอะมากกว่าเดิมเนี่ยก็กุเรื่องขึ้นเลยครับโอ้โหนี่มันต้องเป็นคูปองจากจีนแน่นอนคนจีนแน่นอนส่งมาได้ไงวะเนี่ยคูปองปลอมจากจีนพวกเธอเนี่ยก็ทำแบบนี้อยู่6เดือนครับ6เดือนผ่านไปแน่นอนครับไม่มีใครตามตรวจสอบบัญชีของพวกเธอได้ซึ่งแม่สาวทีน่าเนี่ยก็จัดการยักย้ายถ่ายเทซอยย่อยเงินของพวกเธอไปตามบัญชีธนาคารต่างๆแล้วและพวกเธอเนี่ยก็ทำเงินตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยไปถึง5,230,000ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ180ล้านบาทเลยนะครับทำให้พวกเธอเนี่ยดีใจมากๆและจะแบ่งกันคนละครึ่งเก็บไว้ให้ทีน่าอีก 10% ระหว่างนั้นเองนางเอกเนี่ยเธอก็นึกขึ้นได้ครับว่าทีน่าเคยบอกไว้ว่าเงินพวกนี้เนี่ยมันเป็นเงินสกปรกและโทรหาทีน่าเนี่ยทีน่าก็ไม่รับสายไม่มีสัญญาณไม่มีการตอบรับอะไรเลยทำให้พวกเธอเนี่ยไม่มีทางออกครับมีเงินแต่ว่าใช้เงินไม่ได้เพราะกลัวจะโดนตามจับพวกเธอเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อของราคาแพงแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเงินสดอีกทีนึงจากนั้นนางเอกเนี่ยก็แต่งตัวลุคใหม่โฉมใหม่ให้ดูดีสมกับเป็นม่านนักธุรกิจแล้วก็ไปที่ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆที่ได้มีการยักย้ายถ่ายเทเงินไปถอนเงินก้อนออกมาโดยหลอกพวกเจ้าหน้าที่นะครับว่าเธอเนี่ยทำธุรกิจเครื่องสำอางซึ่งมันก็ได้ผลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ให้ถอนเงินออกมาเป็นกระตักเลยพวกเธอเนี่ยก็ถอนเงินมาจนเกลี้ยงบัญชีทุกธนาคารแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปซื้ออะไรดีนางเอกเนี่ยก็เลยโทรถามผัวครับว่าถ้าเกิดคุณมีเงินและอยากจะซื้อของโดยที่ไม่คิดเรื่องเงินเนี่ยคุณจะซื้ออะไรในชีวิตผัวของเธอเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นผมเหรอไม่คิดเรื่องเงินก็คงจะต้องซื้อรถเฟอร์รารี่นะพอได้ไอเดียปุ๊บนางเอกกับโจโจ้เนี่ยก็ไปซื้อรถเฟอร์รารี่มาเลยครับทั้งหมด 7-8 คันน่ะรวมถึงเรือด้วยครับเหมาหมดทั้งโกดังเลยขนาดเหมาหมดทั้งรถทั้งเรือเงินก็ยังเหลือนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันคันละ 280,000 กว่าดอลลาร์เท่านั้นเองทางด้านของพี่แว่นเนี่ยแกก็พยายามจะโทรหาหัวหน้า FBI ครับซึ่งหัวหน้า FBI เนี่ยก็ไม่ว่างตอบไม่ว่างคุยแล้วครับจนกระทั่งอัลเบิร์ตเนี่ยโทรมาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับหน้าที่ให้ดูแลเรื่องการทุจริตคูปองนี้เองซึ่งคุยไปคุยมาเนี่ยอัลเบิร์ตก็จะส่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามไปช่วยงานพี่แว่นครับภายใน48ชั่วโมงจากนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาพี่แว่นเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยไม่ใช่ FBI นะครับเป็นเพียงผู้ตรวจการไปรษณีย์เท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีอำนาจในการดูแลตรวจสอบมากกว่าพลเมืองทั่วไปและก็ไปรษณีย์ทั่วไปนะครับจากนั้นพี่แว่นเนี่ยก็สาธยายครับว่างานที่เขาทำเนี่ยเขาตรวจจับตรวจสอบอะไรได้บ้างแล้วโดยเขาบอกว่าเขาตรวจสอบคูปองที่ถูกใช้ไปแล้วมากกว่า 15,000 ใบและมันก็แยกไม่ออก
ว่าอันไหนคือคูปองจริงหรือคูปองปลอมทำให้เขาเนี่ยสรุปได้ว่าจากประสบการณ์15ปีของผมที่ทำงานอยู่ที่นี่สรุปได้ว่ามันมีคนทุจริตยักยอกคูปองมาจากบริษัทคูปองแน่นอนแล้วก็ทำให้บริษัทวินิมาร์ทของเขาเนี่ยเสียหายจากนั้นพวกเขาก็เริ่มตามสืบกันเลยครับโดยอย่างแรกเนี่ยจะต้องลองสั่งคูปองจากหน้าเว็บไซต์ก่อนเพื่อจะรู้ว่าคูปองนั้นถูกส่งมาจากที่ไหนส่วนนางเอกกับโจโจ้เนี่ยก็ไปไล่ซื้อปืนครับซึ่งมันก็เป็นของจริงเนี่ยแหละซื้อมาหลายกระบอกมากๆครับโดยที่ไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะขายใครเหมือนกันจากนั้นทั้งคู่ก็เอาเงินไปเหมาเครื่องบินแล้วก็นั่งกินนั่งดื่มใช้ชีวิตอย่างหรูหราเพื่อบินไปกินอาหารสุดหรูนั่งกินซูชิกับไข่ปลาคาเวียร์ท่านั้นของพี่แว่นเนี่ยหลังจากที่ลองสั่งคูปองมาแล้วพวกเขาก็ได้ที่อยู่ผู้ส่งมาครับแต่ทว่าผู้ตรวจการไปรษณีย์เนี่ยก็จับได้ว่าจริงๆแล้วคนที่ส่งคูปองมาเนี่ยมันอยู่คนละที่กันเพราะว่ารหัสไปรษณีย์ของผู้ส่งเนี่ยไม่ตรงกันถึงแม้ว่าหน้าซองจะเขียนว่าส่งมาจากอีกที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยรหัสไปรษณีย์ที่ส่งเนี่ยมันส่งมาจากเมืองฟินิกซึ่งแปลว่าคนร้ายเนี่ยอยู่ที่นั่นแน่นอนแล้วมันก็บังเอิญพอดีครับเพราะพี่แว่นเนี่ยก็ดันอยู่ในเมืองฟินิกพอดีส่วนนางเอกเธอก็เอาเงินที่เหลือส่วนหนึ่งของเธอเนี่ยมาซื้อสเปิร์มเนื่องจากสามีของเธอเนี่ยไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เป้าหมายของเธอเนี่ยคืออยากมีลูกและเธอเนี่ยก็เลือกเลยนะครับว่าสเปิร์มของคนไหนที่มีความแข็งแรงมีเยอะหน้าตาดีมีความฉลาดและเธอเนี่ยก็เลือกถูกคนด้วยนะครับสเปิร์มของผู้บริจาคเนี่ยมีชื่อว่าไมเคิลเจฟ็อกและนางเอกเนี่ยเธอก็ยอมจ่ายเงินถึง $300,000 ในการที่จะซื้อสเปิร์มในครั้งนี้เพื่ออยากมีลูกนี่เป็นการฟอกเงินครั้งแรกเลยนะครับที่จ่ายเงินซื้ออะไรแบบนี้ไม่นานนักทีน่าเนี่ยเธอก็โทรมาแล้วก็เรียกตัวทั้งคู่ให้ไปพบว่าเงินในบัญชีเนี่ยมันหายไปไหนหมดคนนั้นเองเนี่ยก็บอกว่าก็ฉันเอาเงินไปฟอกไงเพื่อจะให้เงินมันใช้ได้แล้วก็ไม่สกปรกทีน่าก็งงครับว่าเอ้าแล้วเธอเอาเงินไปฟอกทำไมเพราะว่าเงินของพวกเธอเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วก็ไอ้บริษัท Black to Black เครื่องสำอางของเธอเนี่ยมันเป็นบริษัทที่เอาไว้ฟอกเงินฉันทำให้เป็นแบบนั้นแต่เธอเอาเงินที่สะอาดอยู่แล้วไปทำให้มันฟอกอีกเนี่ยนะเพื่ออะไรสุดท้ายทีน่าเนี่ยก็บอกให้ทั้งคู่เอาเงินเนี่ยไปฝากกลับไปที่เดิมบัญชีเดิมแต่ค่อยๆทยอยฝากอย่าฝากก้อนใหญ่ตูมเดียวนางเองเนี่ยก็พาทีน่าไปดูเลยครับว่าเงินเนี่ยมันแปลงเป็นรถแปลงเป็นเครื่องบินแปลงเป็นเรือแล้วก็จำเป็นจะต้องขายขาดทุนด้วยนะครับเพื่อจะเอาเงินกลับเข้ามาทางด้านนางเอกเนี่ยตอนนี้สามีก็เริ่มจับพิรุธครับมีเรื่องอะไรแปลกๆที่เกี่ยวกับตัวเธอที่เปลี่ยนไปเธอเนี่ยซื้อทีวีใหม่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้คูปองแบบเดิมอีกแล้วแต่เธอเนี่ยก็บอกไปว่าฉันหางานทำได้แล้วเป็นงานขายทั่วไปน่ะทำกับโจโจ้และทีวีใหม่เนี่ยก็เป็นเงินเดือนแรกที่ฉันซื้อมาเซอร์ไพรส์คุณไงล่ะจากนั้นนางเอกเนี่ยเธอก็ไปฝังสเปิร์มครับเพื่อเตรียมตัวจะมีลูกโดยที่เธอเนี่ยไม่บอกสามีตัวเองทางด้านไซมอนกับพี่แว่นเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ ANG Family Mart ซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือเมืองฟินิกซ์นะครับที่นางเอกมักจะใช้คูปองที่นี่บ่อยๆพวกเขาเนี่ยก็มาตามหาแล้วก็ถามพนักงานครับว่ามีใครเนี่ยเห็นพฤติกรรมของคนที่เอาคูปองมาใช้แบบแปลกๆหรือว่าใช้ทีๆบ่อยๆไหมซึ่งพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็ต่างทำหน้าที่ตัวเองก็บางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาสนใจลูกค้าเท่าไหร่จนกระทั่งไปเจอพระหนุ่มเดรกเนี่ยแหละครับบอกว่ามีอยู่คนนึงนะที่ชอบใช้คูปองตลอดเลยใช้เยอะผิดปกติซึ่งก็คือนางเอกนั่นแหละครับเพียงแต่เขาไม่รู้ชื่อฉะนั้นพวกเขาก็ตามสืบไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้ไปเจอกับพวกเจ้าหน้าที่ที่ส่งพัสดุตามบ้านและพวกพนักงานเนี่ยก็บอกว่าพ่อหนุ่มเอิร์นเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงคนนึงที่ขายคูปองผ่าน YouTube อ่ะชื่อว่าโจโจ้อะไรนี่แหละพ่อหนุ่มเอิร์นเนี่ยก็พยายามจะปฏิเสธครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้โจโจ้เนี่ยต้องมาเดือดร้อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลไปเยอะพอสมควรครับส่วนนางเอกกับโจโจ้เนี่ยก็ต้องหาวิธีขายปืนให้ได้ก็ได้มาดักรอเจอพวกพ่อหนุ่มอเมริกันที่ใส่ชุดลำบึกกึ่งทหารเลยเข้ามาคุยตีซีตีสนิทครับว่าพวกคุณสนใจไหมฉันมีอาวุธอยู่และพวกเธอเนี่ยก็แบกคลังอาวุธของเธอเนี่ยขึ้นรถเตรียมตัวจะไปขายให้พวกเขาเลยทางด้านพ่อหนุ่มเอิร์นครับที่โดนสอบสวนอย่างหนักตอนนี้เขาก็เขียนจดหมายฝากถึงโจโจ้ว่าตอนนี้ FBI กำลังตามตรวจสอบเธออยู่แล้วก็ไปฝากไว้ที่แม่ของโจโจ้บอกว่าจดหมายนี้ต้องถึงโจโจ้ให้ได้นะเพราะว่ามันสำคัญมากส่วนนางเอกกับโจโจ้เนี่ยก็เอาอาวุธเนี่ยมาขายกับคนเล่นปืนซึ่งตอนแรกก็ขายไม่ได้แล้วครับเพราะพวกเธอเนี่ยเป็นใครไม่รู้พวกเขาไม่ซื้อกับคนแปลกหน้าแต่เธอเนี่ยยอมพูดความจริงครับว่าเธอเนี่ยลงทุนผิดพลาดแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ลดราคาไปเยอะมากขาดทุนเกือบครึ่งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ยอมซื้อเอาไว้ครับเพราะว่าราคามันถูกมากทำให้พวกเธอเนี่ยได้เงินกลับมาพอโจโจ้กลับมาที่บ้านครับรุ่งเช้าเนี่ยเธอก็ไปทำงานเลยและแม่ของเธอเนี่ยก็ดันลืมให้จดหมายซะอีกซึ่งไซมอนกับพี่แว่นเนี่ยก็แอบสะกดรอยตามเธอไปทุกที่นะครับเฝ้ารอทั้งวันทั้งคืนสะกดรอยตามทั้งนางเอกทั้งโจโจ้ว่าพฤติกรรมของพวกเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปที่ไหนมาจนกระทั่งได้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลครับเอารูปไปให้พ่อหนุ่มแคชเชียร์เนี่ยชี้เป้าแคชเชียร์เนี่ยก็ชี้นางเอกครับอู้นี่แหละยายป้าคนนี้แหละจำได้แต่พวกเขาเนี่ยยังตามสืบจนเจอ
ค่าใช้จ่ายเรื่องบินค่าน้ำค่าไฟรวมถึงค่าเช่าโรงจอดรถจอดเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายครับดังนั้นพวกเขาเนี่ยก็รวบรวมกำลังพลมากันเป็นขโยงโอ้โหนึกว่าจับอาชญากรข้ามชาติแม่งจับคนขายคูปองเถื่อนเนี่ยนะบุกไปที่บ้านของทั้งนางเอกแล้วก็โจโจ้จับกุมตัวพวกเธอเอาไว้ได้ยึดของกลางครับทั้งคูปองทั้งซีเรียลอุปกรณ์ต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยยึดไปให้หมดพ่อหนุ่มเอิร์ลที่รู้ข่าวเนี่ยก็ช็อกเลยครับโอ้โหสาเขียนจดหมายบอกแล้วแท้ๆจากนั้นพวกเขาก็ทำการสอบสวนเลยครับซึ่งแม่ของโจโจ้เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรรวมถึงผัวของนางเอกเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่รู้เรื่องเนี่ยมีอยู่แค่2คนครับคือโจโจ้กับนางเอกหลักฐานมันทนโทษครับเธอทํา YouTube แล้วก็เชิญชวนให้คนไปคลิกที่เว็บไซต์รวมถึงนางเอกเนี่ยเธอก็ดิ้นไม่หลุดเจอทั้งคูปองที่บ้านเจอทั้งบัญชีการเงินซึ่งไซมอนเนี่ยก็ได้บอกโทษของนางเอกไปครับว่าการที่คุณช่อโกงแบบนี้เนี่ยนางเอกอาจจะต้องรับโทษจำคุกถึง40ปีนางเอกเนี่ยก็ช็อกเลยครับทำอะไรไม่ถูกพอพวกเขาพูดเสร็จเนี่ยก็เดินไปเลยแล้วก็ส่งเรื่องฟ้องศาลจากนั้นนางเอกเนี่ยก็มาคุยกับโจโจ้ข้างในซึ่งนางเอกเนี่ยเธอจะรับผิดหมดทุกอย่างนะครับเพราะเธอเนี่ยเป็นคนดึงโจโจ้เข้ามาเกี่ยวเพื่อให้โทษของโจโจ้เนี่ยลดน้อยลงพวกเธอเนี่ยก็นั่งคุยกันนะครับว่าสิ่งที่พวกเธอทำเนี่ยไม่ได้เป็นการหลอกลวงซะหน่อยก็แค่ทำธุรกิจแล้วก็ซื้อขายกันจริงลูกค้าก็ได้ประโยชน์จากนั้นโจโจ้เนี่ยก็ได้รับการประกันตัวออกไปครับส่วนนางเอกเนี่ยก็มีคนมาเยี่ยมครับก็คือสามีของเธอนั่นเองซึ่งนางเอกเนี่ยก็มีความหวังครับหวังว่าริกสามีของเธอเนี่ยจะประกันตัวเธอออกไปแต่ริกเนี่ยบอกว่าไม่ประกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจ่ายด้วยคูปองไม่ได้และเขาก็โกรธมากๆจนสุดท้ายนางเอกเนี่ยเธอขอหย่าและก็ไม่มองว่าริกเนี่ยเป็นสามีอีกต่อไปส่วนคนที่ประกันตัวโจโจ้เนี่ยก็คือพ่อหนุ่มเอิร์ลซึ่งตอนแรกโจโจ้นึกว่าแม่เป็นคนมาประกันตัวเอิร์ลเนี่ยก็ยื่นดอกไม้ให้ครับแล้วก็บอกความในใจว่าเขาแอบชอบมันนานแล้วจนทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันทั้งนั้นสองสามีภรรยาชาวเม็กซิโกเนี่ยตอนนี้ก็ได้หอบเงินหนีไปครับพวกเขาเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งพวกเขาก็ตามจับไม่ได้แล้วเพราะมันอยู่นอกเขตพื้นที่ของอเมริกาทางด้านนางเอกเธอก็ได้ทนายมือดีมาขึ้นศาลให้ซึ่งทนายเนี่ยพอดูสำนวนแวบเดียวเนี่ยก็โอ้งานนี้มันสบายๆจิ๊บจ้อยพวกคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคุณก็แค่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เท่านั้นเองอ่ะบริษัทใหญ่ๆเขาก็ทำกันนางเอกก็งงครับฮะอะไรวะบริษัทใหญ่ๆอะไรพอทนายขึ้นไปว่าความเนี่ยบอกกับศาลไปว่าแค่มีคนพูดบางอย่างมาก็ไม่แปลว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนี่คนคนนั้นพูดมาอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักอย่างพวกเธอเนี่ยก็แค่ใช้ช่องโหว่เพื่อทำกำไรให้ตัวเองเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆก็ทำกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลก็ได้ตัดสินนะครับให้โจโจ้เนี่ยติดคุก10วันแล้วก็รอลงอาญา1ปีส่วนนางเอกเนี่ยถูกตัดสินให้ติดคุก11เดือนและมีสิทธิ์ยื่นทันบนได้จนทำให้พวกเธอเนี่ยดีใจมากๆเลยครับที่ไม่ต้องติดคุกถึง40ปีพี่แว่นเนี่ยก็โมโหเลยครับอะไรวะติดคุกแค่11เดือนบางคนนึงติดคุก10วันเนี่ยนะนี่ผมตามสืบกันแทบตายซึ่งทนายที่ยื่นฟ้องเนี่ยก็ได้บอกว่าก็พวกบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาไม่ได้อยากยื่นฟ้องเขาไม่ได้อยากให้ข่าวพวกนี้มันรั่วไหลแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยไม่มีใครยื่นฟ้องเลยจนสุดท้ายพี่แว่นเนี่ยก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยกูสาตามสืบตามนู่นนี่นั่นพยายามรักษาผลประโยชน์ให้แต่สุดท้ายเนี่ยก็จบกันง่ายๆแค่นี้เนี่ยนะจนไซมอนเนี่ยต้องมาบอกกับพี่แว่นนะครับว่าให้พี่แว่นเนี่ยใช้ชีวิตแบบปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องไปอะไรมากมายอะไรที่ผ่อนได้ก็ผ่อนไม่งั้นเนี่ยชีวิตมันจะตึงไปซะหมดจนทำให้พี่แว่นเองเนี่ยแกก็เริ่มคิดได้เลยครับกลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาอะไรที่ตึงได้ก็ตึงอะไรที่หย่อนได้แกก็หย่อนเจอคุณยายใช้คูปองปลอมก็อ่ะไปเหอะยายแล้วแต่ยายแล้วกันคูปองหมดอายุแล้วเหรอไปผ่านเลยซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตแกก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเลยครับจากนั้นแกเนี่ยก็ลองปัด Tinder เจอสาวนัดเดทใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาบ้างไม่ต้องยึดติดอะไรมากส่วนนางเอกกับสามีเนี่ยตอนนี้ก็หย่ากันแล้วและนางเอกก็เตรียมตัวขนของออกจากบ้านโดยโจโจ้เนี่ยเธออาสามาขนให้และก็เงินที่ทั้งคู่เก็บซ่อนเอาไว้เนี่ยก็เตรียมตัวจะเอาไปใช้ในการทำธุรกิจใหม่ต่อไปจากนั้นโจโจ้กับพ่อหนุ่มเอิร์นเนี่ยก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มอนเตเนโกรแล้วเธอเนี่ยก็จะใช้วิธีเดิมเนี่ยแหละครับในการทำธุรกิจคูปองเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่มีนโยบายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอเมริกานะครับทำให้เธอทำได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรส่วนนางเอกตอนนี้ก็รับโทษมาครบ11เดือนแล้วนี่คือวันสุดท้ายที่เธอจะอยู่ที่นี่และจะถูกปล่อยตัวเธอตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับและเธอก็มีลูกตามสมใจอยากของเธอกับสเปิร์มที่เธอเลือกไมเคิลเจฟ็อกที่เธอเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหน้าเหมือนกันและชีวิตของเธอเนี่ยก็จะต้องไปเริ่มต้นใหม่นอกคุกหลังจากที่เธอได้รับโทษที่เธอทำมาแล้วนะครับและเรื่องราวของ Queen Prince โกงกระหน่ำเจ๊จัดให้อยากไปโลตัสอยากไปบิ๊กซีเพื่อไปหาคูปองก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ
จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยโกงกระหน่ำนะครับก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแล้วสนุกดีเหมือนกันนะครับเป็นหนังฟีลกู๊ดที่ให้แง่คิดเราเหมือนกันผู้ชมล่ะครับเคยดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นตัวเองเนี่ยจะทำยังไงคิดว่า2คนนี้เนี่ยผิดหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง 3M Movie สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอมีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ